มีแรงงานไทยเสียชีวิตไป2รายถูกจับเป็นตัวประกัน11รายแล้วก็มีข้อมูลบอกว่า8รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บตอนนี้ได้รับการรักษาตัวแล้วแต่ว่าครอบครัวที่ประเทศไทยต่างเป็นห่วงครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่รับบาดเจ็บครอบครัวอยู่ที่อุดรธานีวันนี้ทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางมนเทียนแม่ของนายมาโนชแรงงานไทยที่อิสราเอลถูกยิงที่บริเวณแก้มครับก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อวานนี้มีเพื่อนร่วมงานของลูกชายโทรมาแจ้งบอกว่าลูกชายถูกยิงเข้าที่แก้มทำให้เธอตกใจมากก็ให้ลูกสาวมาคุยแทนหลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาภาวนาให้ลูกชายปลอดภัยครับสำคัญระดับหนึ่งแม่ใจดีๆนะเขาบอกว่าอย่างนี้หนุ่มเป็นอะไรแม่ก็เลยถามว่าอย่างนี้เขาบอกว่าหนุ่มโดนยิงว่าอย่างนี้ค่ะมันจะถากหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าโดนไปหน้าค่ะก็เลยบอกว่าแม่ใจดีๆนะไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นไม่ส่งโรงพยาบาลแล้วว่าอย่างนี้ครับหัวอกคนเป็นแม่เนาะอยากให้ลูกชายปลอดภัยทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับน้องสาวของมาโนชก็ให้ติดต่อไปหาเพื่อนของพี่ชายซึ่งอยู่ที่อิสราเอลครับเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังถึงวินาทีที่เกิดเหตุกับมาโนชให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนายจ้างพาพวกเขากลับไปเอาพาสปอร์ตแต่ระหว่างทางเนี่ยพบกับหน่วยคอมมานโดที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถของแรงงานไทยเนี่ยเป็นรถของผู้ก่อการร้ายก็เลยยิงถล่มใส่รถของพวกเขาครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนแล้วมารู้อีกทีนึงเพื่อนที่ชื่อมาโนชเนี่ยถูกยิงแล้วครับมันนึกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับสาดกระสุนใส่เลยครับผมก็เลยบอกเพื่อนนี่โดนยิงลูกไปผมบอกอย่างงี้ลูกไปมองไปมองแต่พี่คนพี่กัจจกรโดนยิงเข้าขาแล้วตอนแรกโดนยิงก่อนเพื่อนแล้วผมก็เลยบอกมองบอกโก้ผมบอกอย่างงี้นะบอกโก้เขาขับไปถึงแคมป์แล้วทีนี้มันติดลมแพ็คมันไม่ยิงมาทีนี้เลยทำไปนิดนึงครับแล้วสาดกระสุนมาอีกเลยทีนี้สาดกระสุนยาวเลยทีนี้บนฟ้าก็มาแล้วทีนี้แรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลเยอะเลยนะคือเกือบจะทั่วทุกภูมิภาคเลยครับที่กำแพงเพชรก็มีแรงงานไปทำงานที่นั่นครับปรากฏว่าทีมข่าวเนี่ยก็ไปพูดคุยกับนางเกศรอายุ52ปีเป็นแม่ของนายโยธินหนึ่งในแรงงานที่อิสราเอลเธอก็บอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานเป็นปีแล้วตอนนี้รู้สึกกังวลมากกลัวว่าลูกชายจะไม่ปลอดภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้สามารถติดต่อกับลูกชายได้คุณแม่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายได้ส่งคลิปเหตุการณ์ภายในโรงงานที่ลูกชายทำงานอยู่และยังได้พูดคุยกับลูกชายผ่านช่องทางแชทของ Facebook แล้วก็ช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ยปรากฏว่าติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยตอนนี้คุณแม่เป็นห่วงแล้วก็กังวลมากครับอยากให้ทางการไทยช่วยนำคนไทยทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับแล้วตอนนี้สามารถคุยได้ไหมไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้แล้วมีใครมาบอกข่าวบ้างไหมว่าตอนนี้เขาปลอดภัยดีหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีข่าวเลยก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นแบบไหนก็อยากให้ช่วยลูกทุกคนนะคะให้กลับออกมาให้ได้ค่ะอยากให้เขากลับมาค่ะ